ภาพความพอใจจริงๆอึดอัดใจไหม150คือค่าเช่าที่150ผมไม่ได้อึดอัดใจหรอกครับปกติผมอ่ะเปิดท้ายรถคันดำขายเออเปิดท้ายขายเลยฮะมันสไตล์ของผมอย่างนั้นผมมีโต๊ะแค่ตัวเดียวฝนตกผมก็เก็บผมไม่ได้อยากได้เซนต์หรอกครับผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยผมถ้าผมเปิดท้ายขายเสร็จผมอยู่ตรงที่เดิมเนี่ยวันหนึ่งผมได้กินวันธรรมดาผมได้ทานข้าวเช้าประมาณบ่ายสองวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมต้องทานข้าวตั้งแต่ตีห้าแต่ผมมาขายอ่ะแต่ที่จังหวะเข้าใจว่ามันคือมันกีดขวางทางจราจรได้ผมเข้าใจโอเคเข้าใจได้ก็เลยมุ่งมาที่ตรงนี้ตรงนี้เลยยอดก็เลยดรอปลงผมก็เลยหาวิธีว่าผมจะไปตรงไหนดีนะพรุ่งนี้จะไปเปิดบูธในเทศบาลในจังหวัดเป็นตัวจังหวัดครับผมแค่ป๋ามาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วสองคนตายายครับผมโอเคลองเปิดหน้ากากกันสิเนี่ยเปิดหน้ากากกันสิเข้าถ่ายโอเคเอาล่ะก็ขอบคุณมากจะเดินตัวปลิวมันก็จะกระไรอยู่ไม่ไม่ไม่ผมไม่คิดหรอกคิดค่าใช้จ่ายมาไม่คิดหรอกนะโอ้โหแค่ชวนคุยจะได้กินฟรีด้วยเนี่ยไม่ผมดีใจกับคนผมจะรู้สึกดีใจกับคนที่เข้าใจกับตรงนี้แล้วผมชอบคนคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าผมก็จะได้ประสบการณ์ที่มากกว่าผมไม่คุยกับวัยรุ่นผมไม่ได้อะไรเลยผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับเราคุยกับคนแก่คนอะไรคนที่มีอายุมากกว่าดีกว่า มันได้อะไรเยอะกว่าเพราะเขาเอาประสบการณ์นั้นมาแชร์ให้ผมนั่นแน่โอเคก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้ก็ทำต่อไปครับผมมีทายาทยังมี2คนแล้วครับผมของผมมี2ตาแต่ไม่ใช่กับคนนี้เราครับผมแต่การจะไม่มีแล้วใช้โรงงานเปลืองจังเว้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมจบยังมีใครสั่งเลขไหมเนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีนะโอเคสำหรับป๋าไม่ต้องครับผมแค่นี้ไม่ต้องครับบอกไม่ต้องนะไม่ต้องจริงเพราะว่าผมเต็มใจทำเพราะว่ามันไม่ได้อะไรมากมายมีแค่นี้แค่ป๋ามาอย่างนี้ผมก็รู้สึกดีแล้วโอเคไม่ต้องนะไม่ต้องครับโอเคไม่ต้องคือก็ไม่ต้องป๋าโอเคเอาล่ะฐานะที่ชวนคุยเนาะครับผมโอเคขอให้ฟังมีคนถามป๋าบ้างป๋ามาจากที่ไหนกันป๋าไม่ได้เพิ่งคอป๋ามาจากที่ไหนกันไหนบอกแค่เหลือผมบ้างควรจะเรียกว่าอะไรนี่หน้าตาอย่างนี้ควรจะเรียกว่าไงก็มีเอกลักษณ์เขาเขามีสัญลักษณ์เขาแล้วก็เชื่อว่าเขามีอัตลักษณ์ของเขาเองด้วยทำไมผมป๋าแกเป็นใครอ่ะคนผมลุกถามเป็นใครมาเอาเข้าไปถ่ายเฉลยให้ผมได้ไหมครับมี Google ไหมGoogle เปิดเลย Google ลุงงอกไปนะครับลุงงอกอะไรบอกมาเราติ๊กต๊อกไปอ๋อถ้าลุงงอกก็หนูถ้าแบบว่าถ้าใช้คำพูดว่าลุงงอกเนี่ยก็จะออกเพราะว่าถ้าคนดูแบบพวกติ๊กต๊อกหรือว่า YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยผมไม่รู้จักเลยในนี้มีติ๊กต๊อกไหมฮะมีไหมในนี้ในแอปหน้านี้ไม่มีของหนูของหนูดูดิไม่มีของหนูไม่มีงั้นเข้า YouTube ไปอ่ะเข้า YouTube ไปครับแล้วพิมพ์ว่าครับลุงงอกเลยครับเดี๋ยวขึ้นนะคะลุงงอกติ๊กต๊อกพี่นะก๊อปกันดิที่ก๊อปกันนะนี่ไงเฮ้ยโอ้ยลองเสียงหน่อยลูกพี่ฟีดแบ็กถามต่อเลยครับถามต่อเลยดูรูดแล้วปุ๊บค่อยรูดดูก่อนก็ได้แล้วค่อยถามว่าลงทำอะไรโอ้แกไม่ธรรมดา
ปิดเสียงกันเลยโอ้ยเสียงยาววันนี้ไม่ได้ทำไงครับเดี๋ยวขอความช่วยเหลือลุงหน่อยเอางั้นเหรอดื้อไม่เป็นไรมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยดูกินมาเยอะแล้วนะครับเอาเถอะคำถามย้อนกลับนิดเดียวเองครับท่านมันดีนั่งหนาหรือไอ้มึนงงนะเวียนหัวจะต้องไปชอบมันใช่ไหมพลิกภาษาก่อนชอบมึนงงเวียนหัวทำไมมึนงงเวียนหัวนี่มันดีนั่งหนาเลยจะไปชอบมันใช่ไหมดังนั้นต้องทำยังไงอาการเวียนหัวมึนงงที่ว่านั้นมันจะหายไปจากเราทำยังไงนะลุงก็มีให้ลุงมีไม่อั้นอยู่แล้วล่ะครับก้มเงยแขนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากหรอกสายหัวไปมาเหมือนอะไรเคยเห็นไหมครับเคยเห็นสนามควายชนกันไหมครับโอ้โหตะวันทำแบบลุงเนี่ยลุงเห็นควายมาเยอะเดี๋ยวลุงก็ไม่เคยชนกับควายแล้วทำให้คอสบายนะครับเสร็จแล้วก็ฟังเสียงหายใจไปลึกๆกระนานกระนานนี่เขาไม่คำว่ากระนานนะกดท้องเลยครับแล้วก็ยืดตัวแค่ได้เองครับสายไปอาการเวียนหัวที่ว่าและมึนหัวที่ว่ามันจะหายพร้อมกับฟังเสียงลุงเป้งด้วยนะครับพร้อมยังใส่หูฟังด้วยยิ่งดีนะตาโอเคโอเคสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสุดท้ายแล้วนะจ๊ะจะไปแล้วนะจ๊ะฟังให้ดีนะทำอะไรก็ทำก็ทำไปก็ไปเถอะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคนกินไม่ทันขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอจบเนาะไปโชคดีแล้วก็ปลอดภัยตั้งไปได้ครับครับถูกมากนะครับรูมก็โอเคย้ายจากที่มันบะเล็กเคขะมาเป็นมีความเป็นระเบียบแต่ถ้าหากว่าสะอาดกว่านี้ก็แจ๋วผมว่านะพัฒนาไปได้เท่าไหร่ต้องเอาเท่านั้นแหละนี่แหละคือคนไทยสภาพความเป็นอยู่ใดๆถ้าพัฒนาให้ดีไปกว่านี้มันก็จะก็เป็นที่รู้กันคำว่าพัฒนาก็น่าจะรู้กันโอเคเป็นไง